สวัสดีนะครับทุกคนอยู่กับช่องอันถัดนะวันนี้เราจะมาเล่นเพลงในหมวดจับผู้นะครับผมก็คือมึงขึ้นคอมมานเดอร์แล้วขี้เกียจไต่แรงพูดง่ายๆตอนนี้เหมือนจะมีเพลงเหมือนกันนะฝั่งโน้นเรามาดูกันว่าใครคือเพลงตัวจริงนะฮะดูดิทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างแค่โลกสกินดูดิฝั่งนู้นไม่มีตัวไหนน่ากลัวเลยนะฮะจากนี้ก็ฟังเสร็จแล้วเราก็พุ่งไปเลยนะครับจากนี้อันนี้ผมถอยมาก่อนเพราะผมฆ่าเพนได้นะถ้าดูอาเลนด้านบนผมก็เชื่อเลยว่าอาเลนคงสู้เลนไม่น่าไหวนะเหมือนจะสู้เลนไม่ไหวจริงๆแหละผมก็เลยมาฟาร์มตรงนี้ก่อนอาเลนจะต้อนเวเลสออกไปได้นะฮะผมก็มาตีมังกรเล็กมังกรทองตีเสร็จแล้วนะครับผมเราก็ไปกลางนะครับโอเคคลิปแปลงเสร็จก่อนนะฮะถ้าคลิปหนึ่งไปฟาร์มต่อแล้วเวเลสเหมือนจะดักนะฮะผมตรงนี้ผมก็ฆ่าเอาเวเลสรัวๆนะครับผมแล้วเวเลสก็ตายนะครับจังหวะนี้นะครับผมเราก็สกิลหนึ่งไปเก็บขโมยเลือดอาเลนก่อนอาเลนก็มากลางเหมือนจะมาขโมยคลิปกลางป่ะเนี่ยจังหวะนี้ผมก็อัพสกิลสองแล้วผมก็เดินมาตีดาร์กนะครับผมจังหวะนี้ตีไปตีมาก็เห็นเหลวว่าเอลสูยิงลิกเตอร์ไปแล้วครับพ่อบ้านแนววีอย่างเราจังหวะนี้อาเลนก็โดนต้อนจนตายฮะคือผมก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็ทำต่อมาผมจะล้วงเลสให้ได้แต่ผมก็ฆ่าได้เหมือนกันนะจังหวะนี้ผมก็ฆ่าเวเลสไม่ได้นะแต่ลิกเตอร์ฆ่าได้จังหวะนี้ผมก็สู้กับเพนดวลกันให้รู้เรื่องเลยฮะแต่สุดพอจบไปผมก็เพนฝั่งนู้นก็หลับไปแล้วฮะผมก็วางเสร็จแล้วนะฮะจังหวะนี้มีคลิปมาผมก็เอาคลิปแค่ละคลิปโดยสูตรตรงนู้นผมก็ตีคลิปของตัวเองไปนะฮะผมเห็นเหมือนด้านล่างจะมีศึกกันแล้วจังหวะนี้ผมดูอยู่นะจังหวะนี้ผมจะเอาแรดอยู่ไหมผมก็ไม่เอานะเพราะว่าแรดเป็นตัวต้นเกมแล้วมันแรงด้วยไม่ชอบผมกลัวนะผมตีเสร็จแล้วปุ๊บจังหวะนี้เนี่ยเสียเปรียบที่มังกรทองเอานะมันไม่ได้แล้วผมก็จะเอาเอลสุแล้วผมก็กลับบอมก่อนก็เลยต้องกลับมาฟาร์มด้วงต่อฮะจังหวะนี้การก็กันใหญ่และอาเลนก็ตายฮะจังหวะนี้เหมือนเอลสุฝั่งนู้นจะเป็นตัวเปิดศึกนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้เอาอยู่ดีเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรอล่วงหลังพอดีฮะจังหวะนี้ผมก็ล่วงหลังแต่แรดมันถ่ายครับผมก็เลยเอาแรดก่อนเลยตัวดีจังหวะนี้เพนก็มาอีกรอบนึงผมจะโดนแก้ทางรอบที่สองแล้วแล้วเพนเอ้ยอาเลนพูดเลยไม่รู้เนี่ยเอ้ยมนุษย์ต่างดาวพูดปะเนี่ยครับโอ้โหสกิลว้าวฮะตอนนี้ผมก็สู้กับเพนแบบชาชาตรีแต่อาเลนมันยุ่งนะผมอาเลนได้แค่ได้นะผมก็มาเคลียร์ผมก็เปิดเสียงหน่อยผมอยากรู้ว่าอาเลนมันพูดอะไรบ้างเสียงเป็นอะไรไม่รู้เพราะประเด็นอ่ะผมก็ตีคลิปไปคลิปเลยผมไม่ได้ตีคลิปผมตีเวเลสเออมันตีเวเลสกับแรดไปนะฮะแล้วก็ตายวูบไปนอนกับพื้นฮะแล้วอาเลนก็ให้เอลสูฆ่าไปอีกรอบหนึ่งให้เอลสูฆ่านะผมผมมาแค่คิดของตัวเองกว่าเราไม่ต้องยุ่งเรื่องอาเลนละจังหวะนี้เทลเหมือนจะต้องโดนเนิร์ฟไปครั้งหน้านะครับแล้วช็อตเมื่อกี้เนี่ยผมอยากให้เมนเทลทุกคนประหลับตานะครับและเมื่อกี้ก็คือผมมีอะไรเปล่าโอ้โหยิงเข้าทุกเม็ด
ผมก็ตีคลิปของตัวเองเหมือนเดิมฮะเห็นมันแรดอยู่ด้านบนเนี่ยผมอยากจัดการมากเลยมันใส่นะไหนๆนี่มันก็กลางเกมแล้วผมจะเอามันให้ตายเลยผมเปิดฮาคิเข้าไปเช็คดูแล้วผมก็ฆ่าได้ฮะแล้วผมก็เคลียร์คลิปผมเคลียร์คลิปนะตอนนี้สกอร์ผมไม่รู้ว่าเป็นไรนะมีเลข2อยู่ด้วยมีเลข2เลยนะไม่รู้เป็นไรหรือเปล่าจังหวะนี้นะครับมันก็สู้กันทำไมต่างนั้นจังหวะนี้ผมก็พุ่งไปแล้วผมก็ล้วงเก็บเอลสูได้แล้วผมก็เก็บเวเลสต่อเพราะผมเก็บเวเลสต่อเพนกับเก็บลาสคิวฮะแล้วผมก็เอาเทลต่อคิวที่3ของผมนะจังหวะนี้ผมก็ตายครับแล้วผมก็เอาเพนในรอบช็อตต่อไปครับผมช็อตนี้เหมือนผมจะฆ่าเวเลสได้แต่ผมก็ฆ่าไม่ได้นะครับเพราะเวเลสมันหนีได้ตอนนี้ผมก็วาร์ปโชว์มัลติเวิร์สด้านบนหัวพอดีฮะเมื่อกี้สกอร์เลนดูอุบาทอยู่นะจังหวะนี้ผมแลดเข้าไปคุยหัวเลนเดี๋ยวผมก็ต้องเข้าไปช่วยครับผมเราต้องเข้าไปช่วยจังหวะนี้ผมเข้าไปช่วยเรียบร้อยแล้วโอ้โหแปลกครับผมจังหวะนี้ผมฆ่าเทลได้นะครับดันเลยตายเยอะกว่าอย่าว่ากันนะแบกอะไรอ่ะดูสกอร์ก่อนนี้ต่างอะไรเปล่าดูสกอร์ดิต่างกันเป็นเท่าเลยมั้งแล้วพูดตัวเองแบกโอ้เวนจะดูสกอร์ด้วยนะโหลเห็นไหมต่างกันเยอะเนี่ยดูดิ17มึงฆ่าได้ยังไม่ถึง5มึงแบกหรอมึงช่วยดูดีๆดิโหลฮัลโหลถามจริงดิโอแบกเหรอช่วยพูดดีๆดิอเลนคิดดีๆดิกลับไปคิดใหม่นะใครแบกดูตอนจบเกมดิใคร MVP ใครคน MVP ก็เท่ากับแบกอะฮัลโหลจังหวะนี้ผมจะต้องการอีก2ตัวนะครับผมก็เลยไปบอกฝั่งตรงข้ามว่าขออีก2ตัวขออีก2ตัวแล้วผมจะเลิกคิวแล้วฮะถ้าฆ่าตัวอื่นแล้วจังหวะนี้ผมพยายามจะทำให้เป็นคลิปที่2ที่ผมได้20คิวนะฮะจังหวะนี้แล้วถ้าฆ่าลิกเตอร์เดี๋ยวผมก็จัดการได้นะครับจังหวะนี้จังหวะนี้แล้วก็ฮายาเตะกำลังใส่ฮารุจังหวะนี้ครับผมจังหวะนี้ผมก็เข้าไปร้องเอลสูให้แล้วก็จัดการเวเลสไปนะครับจังหวะนี้ถ้าผมว่าฆ่าเลสในช็อตต่อไปนะครับผมจะฆ่าเวเลสเดี๋ยวไอ้คลิปหรอไอ้เวนอเลนตายจังหวะนี้ผมก็เข้าเวเลสแล้วผมก็ตีนะโอ้โหกะจะลาดดอกเลยล่ะแต่ลาดหรอฮัลโหลจังหวะนี้ฮายาจะไปตบเอลสูให้ได้นะผมแต่มันจะตบไม่ได้ผมก็จะคุ้มนะผมจ้าเคเลนจังหวะนี้ผมก็ตายนะครับผมแล้วผมก็เกิดมาใหม่ผมก็ฆ่าไปเล่นผมก็แข็งไม่ทันนะโอ้โหแล้วก็แพ้ไปเพราะอาเลนหัวตัวนั้นเองบอกว่าแบกโอ้โห116โอ้โหฝั่งนู้นมันเกิดเนี่ยอันนี้ของที่ผมออกนะจะออกตามเพนฝั่งนู้นเลยแต่ว่าผมก็อาจจะมีการสับของเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นเซตนี้นะฮะดาเมจทำใครแบกช่วยดูใหม่แล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ